โอเคโอเคลืมเปิดไมค์อร่อยเสียงขึ้นทะเลแบบแรงมากลมทะเลก็แรงมากแต่อากาศไม่หนาวอากาศไม่หนาวอร่อยอร่อยมากสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ออกกัสคนสวยน้อยอยากเที่ยวเที่ยวเลยอย่าไปรอกลัวหวานว่ะพี่เกดกินอร่อยอ่ะน้ำเต้าหู้หวานไหมลุงอะไรคะมันจัดง่ายกว่ามีอะไรHi everyone เดี๋ยวก็ออกแล้วเนี่ยแต่งหน้าก่อนตั้งใจจะเที่ยววันเดียวแล้วก็กลับแต่ขึ้นไปขึ้นมาก็เลยนอนหนึ่งคืนค่ะทุกคนแต่งหน้าแบบง่ายๆสเปรย์น้ำแร่เอานี่วางไปบนครกไปเลยสิคะมาแต่งหน้ากันก็ต้องกัดสิใครจะไปลงสีดำแล้วได้สีชมพูนึกออกปะอันนี้แทบไม่ต้องถามเลยด้วยซ้ำมันต้องกัดสิคะคนสวยทำมาหลายปีแล้วเนาะผมสีอะสีผมนะเดี๋ยวใบมีดโกนมาโกนยังไม่ได้ออกไปข้างนอกไปซื้อใบมีดโกนมาทำไทยทอยให้ตาจ้อยเลยอากาศดีมากทุกคนทะเลแบบลมแรงแบบจริงๆแบบมีหลายที่ที่อยากไปมากๆเลยอ่ะทุกคนรู้ป่ะอากาศดีพ่อกับแม่ไปขับรถเล่นดูหาดรอหนูก่อนไปห้ามนานเกินหนูแต่งหน้าจักรยงกยานอะไรล่ะที่รักเดี๋ยวเราแต่งหน้าแบบว่าแกล้งแต่งแบบเบาๆร้ายๆ Morning Thailand Yes Morning พ่อกับแม่ไปขับรถเล่นดูหาดนะคะฝากไลฟ์สดหน่อยได้ไหม
เดี๋ยวเอามือถืออีกเครื่องนึงไลฟ์สดเอาแปะหน้ารถไว้อ่ะมีมือถือหลายเครื่องไอ้เครื่อง Android อ่ะเนาะแล้วก็ต่ออินเทอร์เน็ตเข้ากับมือถือฮอตสปอตไว้เนาะแล้วก็ไลฟ์สดปั่นจักรยานคนละคันขอแต่งหน้าสวยๆอีกนิดนึงลุงแอดเก็บของก็พอดีกันเลยจ้าคุณพ่อคุณแม่ไปขับรถเล่นเลยแฮปปี้ไหมจ๊ะแต่งตัวหล่อนะเนี่ยเข้าใจเตรียมเสื้อมานะยายดมของตาจ้อยอ่ะสวยดีอ่ะแม่โอ้ถ่ายเลยโดดแล้วโอ้ยน่าถ่ายรูปมากเลยอ่ะมือถือชาร์จแบตอยู่ไหนเดี๋ยวถ่ายให้ดูพ่อกับแม่นะนี่คุณเขาก็มีความสุขก็ถ่ายรูปเล่นกันสองคนไปริมห้องริมหาดแล้วจ้อยเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชาเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชาปากร้ายแต่ก็รักหนูแต่งหน้าแป๊บเดียวไปขับรถเล่นนะดูไปทางนู้นแล้วก็เนี่ยเนี่ยแม่วนรอบๆตรงตลงตลาดเนี่ยของฝากที่นี่ก็ไม่แพงไอเนี่ยพ่อปลาเส้นอ่ะควรซื้อให้ชาบูอ่ะปลาเส้นแบบที่มันเป็นไอเนี่ยแม่ไม่แต่มันก็เยอะเนาะโอเคตามสบายเขาจะถ่ายรูปเล่นกันเขาเบื่อแหละเขาตื่นแต่เช้าเนี่ยมารอเราอ่ะเราเป็นคนที่แบบตื่นสายแล้วก็แบบสบายสบายอีโบวี่อีนางโบวี่อีนางหนูตื่นหรือยังวันนี้เจ๊ไม่เข้าไลฟ์สดนะเจ๊ทำรายการแบบโลของให้เพราะว่าเดือนนี้กะว่าจะเป็นเดือนที่แบบลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์นะคะล้างกระดงกระดังทั้งล็อตใหม่ก็เข้าล็อตเก่าก็เซลล์อะไรเงี้ยสนุกสนานไปเลยดีไซน์เลยค่ะชอบชีวิตแบบไหนเราดีไซน์เลยสบายสบายพ่อกับแม่แกคือพ่อกับแม่แกเหนื่อยมาเยอะเหนื่อยมาเยอะทั้งกายทั้งใจสมัยก่อนนะพอแกอายุมากแล้วเรารู้ว่าเราเนี่ยลูกนะเรารู้แหละว่าเขาชอบยังไงเราพาแกไปอย่างเงี้ยแกโอเคแฮปปี้ป้าก็บอกจะไปเหรอลูกไม่ทำงานเหรอแต่พอเราพาเที่ยวอ่ะชี้นู่นชี้นี่เหมือนเด็กเลยอ่ะโอ้น่ารักน่าพาไปว่ะอันนั้นน่ะอันเนี้ยอะไรเงี้ยเนี่ยตอนเนี้ยอุ้ยต้นหญ้าสวยเลยอุ้ยดูดิอะไรเงี้ยเขาคุยกันในรถมาเราก็รู้แล้วว่าหรือไปที่ไหนแล้วถ้าพ่อแม่แฮปปี้เนี่ยโอ้ยสำหรับเรามันคือประสบความสำเร็จแกเอ้ยเราวัยทำงานเนาะวัยอย่างนี้เนาะเวลาที่แบบพ่อกับแม่แบบโอเคกับเราเนี่ยโอ้มันคือสุดยอดอะพ่อกับแม่ชอบเพราะอะไรรู้ไหมที่เนี่ยเขาจะไอ้นี่ เขาจะมีประตูปิดข้างหน้าอีกทีหนึ่งคือหมาเหมืออะไรไม่มีสิทธิ์จะเข้ามาได้แขกจะเข้าจะออกก็ปิดประตูรั้วให้หน่อยแล้วกันอะไรประมาณนี้กันหมา
แล้วก็เป็นโซนที่แบบว่าโอ้ยแก้ผ้าไปเลยจ้าอะไรเงี้ยถ้าอยู่กันภายในเทนเนี่ยมันไม่มีใครเลยอะไรเงี้ยมันตรงนี้ก็ไม่ใช่บ้านคนเป็นลักษณะเหมือนโรงแรมเหมือนกันแล้วก็แบบไม่ได้มีคนแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นโซนที่เป็นหน้าต่างที่จะมองมาเห็นเป็นโซนอาคารเฉยๆได้ยินเสียงทะเลกระทบคลื่นกระทบฝั่งโอ้คลื่นสวยอ่ะน่ารักจังคิดถึงสีแดงพ่อคุณแม่ปลื้มใจแห่งที่สุดค่ะเพราะว่าพ่อแม่คือที่สุดของเราแล้วเราเป็นคนที่ตอนเด็กๆเราไม่ได้มีอะไรให้โฟกัสนอกจากการเรียนกับการตามติดชีวิตพ่อกับแม่เพราะว่าสมัยก่อนเราเป็นคนที่แบบเป็นเด็กอ้วนอ่ะตัวเองนึกออกปะหรือเราไม่แบบเด็กเนิร์ดอ่ะค่อนข้างเด็กเนิร์ดเลยแล้วพ่อกับแม่ไม่ให้เราสบายให้เราทำอะไรก็ทำอยู่ด้วยกันไปทอดแหหาปลาใช้ชีวิตหาเงินต่อสู้ดิ้นรนทุกอย่างก็ใช้ชีวิตด้วยกันมาตลอดไม่เคยเลี้ยงเราแบบเด็กแบบเด็กดีที่แบบว่าเออไฮโซอะไรอย่างนี้เลยนะบ้านเราก็ไม่ได้ไฮโซด้วยแต่ว่าหมายถึงว่าเราต่อสู้ลำบากมาด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วตั้งแต่เด็กอะความภูมิใจของพ่อกับแม่คือเห็นว่าเราเรียนเราได้เกรดดีเรียนดีนะผลการเรียนดีอะไรเงี้ยเราก็โฟกัสเรื่องเรียนแล้วทีนี้พ่อกับแม่ก็ภูมิใจในตัวเราเราก็รู้สึกว่าเวลาทำอะไรให้เขาดีใจอ่ะมันดีจังเลยอะไรประมาณนี้อันนี้คือปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆว่าพ่อแม่ไม่เคยสั่งไม่เคยว่ามึงต้องเรียนให้ได้เท่านี้นะอะไรเงี้ยพ่อแม่ไม่รู้เรื่องด้วยหรอกเรียนก็คือเอาไปโรงเรียนถ้าเรียนดีก็ดีใจอะไรเงี้ยคำว่าเรียนดีเลยนะแต่ไม่รู้ว่าลูกเออถ้าเป็นคนดีก็ดีอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ละเอียดด้วยพ่อแม่ไม่ค่อยได้เรียนใช่ไหมแต่เรารู้ว่าเขาภูมิใจเวลาที่เรามีผลการเรียนที่ดีหรือทำอะไรแล้วมันดีโอ้ยแหมสันดังเขียนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่วะเนี่ยเราก็เห็นความภูมิใจของพ่อกับแม่ในตัวเราแล้วเรามีความสุขเราว่าลูกๆหลายๆบ้านก็เป็นอย่างนั้นแหละเพียงแต่ว่าความคาดหวังของพ่อแม่แต่ละคนไม่เหมือนกันลูกก็เลยแบบความเข้าใจตรงกันมันแค่ไหนอะไรเงี้ยบัดวันก็พอเราอายุมากเข้าออกเย้าออกเรือนมีผัวมีอะไรสิ่งที่เราโฟกัสอะที่สุดแล้วก็คือแม่กับพ่อจริงๆแล้วถ้าเขาแบบแฮปปี้ยังไงนะบาร์อ้วนก็สู้เต็มที่เลยค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอุ้ยเพอร์เฟกต์จัดเลยโอ้ยเขาไม่เพอร์เฟกต์หรอกเรื่อยๆชีวิตครอบครัวแต่เราแค่แบบเราแชร์สาธารณะไงทุกคนก็มารู้จักเราทีนี้เวลาเขาเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วพ่อกับแม่แต่ก่อนลำบากยากเข็นไม่ใช่จะได้มีสิทธิ์ไปทำอะไรอย่างนี้หรือจะหาอยู่หากิน คนใช้แรงงานอ่ะทุกคนเที่ยวไหนก็ไม่ได้เที่ยวอยากกินของดีๆก็ต้องอดเอาอะไรเงี้ยคือมีโมเมนต์แบบนั้นแต่ไม่ได้ลำบากแบบทุเรศทุรังนะแต่ไม่ถือว่าศักยภาพอ่ะไม่ดีเท่าทุกวันนี้ทุกวันนี้เรามีศักยภาพเราก็พยายามดูแลตอบแทนบุญคุณพ่อกับแม่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราตอบแทนแบบเพราะว่าเราจะได้ดีแต่ว่าความสุขที่เขาแบบสะท้อนกลับมาที่มีเราอ่ะเออแล้วก็กับทุกอย่างที่เป็นตัวเราอย่างเงี้ยโอ้พ่อกับแม่แบบมันทำให้เรามีความสุขอีกทีนึงอย่างเงี้ยเราสุขอย่างนั้นนะเธอลองเป็นลูกที่แบบทำอะไรแล้วพ่อแม่มีความสุขดูสิเหมือนกันตอนเราเป็นเด็กอ่ะหรือทุกวันเนี้ยถ้าเราทำแล้วมีความสุขพ่อแม่มีความสุขไปด้วยพ่อแม่บาดอ้วนไม่เคยขัดที่จะทำอะไรจะเป็นอะไรไม่เคยบังคับให้เรียนเก่งๆหรืออะไรแต่เขาก็อยากเห็นว่าเราอ่ะโอเคอะไรเงี้ยพ่อแม่บางทีคิดแค่นั้นแหละอยากเห็นว่าเรามีความสุขอ่ะเขาก็แฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยพอเราคิดได้หลายๆเรื่องเกี่ยวกับความเรื่องพวกนี้มันทำให้เราแบบอัตโนมัติไปเองค่ะทุกคนไม่ใช่ว่าลูกทุกคนกับทุกบ้านนั่นแหละเชื่อว่าแล้วเรื่องราวแบบนี้คุยกันแล้วมันมีความสุขเนาะใครดูบัตรโอนแล้วมีความสุขให้พิมพ์ว่ามีความสุขเรื่องพวกนี้มันมีความสุขอยู่แล้วความสุขของคนในครอบครัวเนี่ยคือที่สุดแล้วถือเราจะแบบเหนื่อยที่ไหนใครจะยุ่งจะยากชีวิตเราสโลว์แซ่เล่ยังไงหันกลับมาครอบครัวแฮปปี้มันโอเคอันนี้แต่งหน้าแบบหยาบๆนะใช่ไหมมีความสุขมากๆเลยเนาะเวลาคุณเขามีความสุขอะไรเงี้ยได้ทำอะไรที่แบบว่าเออเที่ยวไปเลยเด้อให้แบบให้เราอยากทำให้พ่อกับแม่มั่นใจได้ว่าไม่ต้องซีเรียสอะไรเด้อบางทีแบบโอ๊ยแล้วใครจะหุงข้าวหรือว่าโอ๊ย
แล้วจะยังไงอะไรเงี้ยโอ้ยอย่าไปผูกมัดเลยเอาสบายสบายใจเรารู้ว่าใจเขาชอบได้เที่ยวได้ดูได้เห็นอาจจะไม่ได้ลุยมากเนี่ยขับรถดูทางเขาก็แฮปปี้แล้วก็มาแค่นี้ก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยบางคนยังไม่มีกำลังที่จะทำแบบนี้ได้ก็อ่าโทรคุยโทรอะไรไปให้เขารู้ว่าเราโอเค ถามไทยสารทุกข์สุขดิบกันตลอดเวลาห่วงใยกันตลอดเวลาแสดงออกกันแค่นี้พ่อแม่จะไปอะไรมากมายไม่ได้หวังอะไรมากมายจากเราขนาดไหนเราก็เชื่อดินางก็อยากเห็นเรามีความสุขพอถึงจูนกันลงตัวแล้วมันเป็นจุดที่เราแบบโฟกัสที่พ่อกับแม่พ่อกับแม่โฟกัสที่เรามันคือ the best ก็ขอบคุณ Facebook นะที่ทำให้เราใช้ชีวิตควบคู่กับได้มีเพื่อนในโลกออนไลน์ไปด้วยอะเพราะว่าก็ทำให้เรามีเพื่อนคุยอะแล้วก็อีกอย่างนึงคำพูดที่เราพูดอย่างเงี้ยมันดูดีไงเราก็รู้สึกปฏิญาณตัวเองไปด้วยว่าเออฉันจะเป็นเด็กดีฉันจะเป็นคนดีเราไม่ใช่เป็นแค่คนในครอบครัวแต่เราเป็นคนในโซเชียลอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เป็นคนเพอร์เฟกต์แต่ว่าเหมือนคำพูดที่เราพูดอะมันก็ต้องเหมือนกึ่งปฏิญาณตัวเองไปด้วยอะไรเงี้ยเออก็ดีแล้วก็คนก็ให้ความรักเยอะมากนะคะให้ความรักอ่ะขอบคุณนะมันไม่ได้ง่ายๆไอ้เรื่องแบบเนี้ยความรักแบบนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆก็มีความสุขไงตัวเองติดมากติดโซเชียลติดแฟนเพจได้ตาแบบนี้อายุมากเข้ามันก็เหี่ยวเดิงอะไรเดิงนะพี่นะจริงๆอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินเงินทองหรอกความสุขครอบครัวคือความห่วงใย ความห่วงหาอาทรพอแต่งแล้วมันก็อยู่ได้ทั้งวันก็ลาโอ้โหพิมพ์อะไรกันมาเยอะๆอ่านไม่ทันความสุขนะคะได้รับสิ่งดีๆเช้าพลังบวกดีใจกับครอบครัวอบอุ่นความแน่นอนแน่นอนแน่นอนจะเลื่อนขึ้นไปสาธุขอบคุณค่ะพี่เล็กลุงแอดไปไหนครับวันนี้ไม่ได้ยินเสียงเลยลุงแอดอยู่ด้านหลังจ้ะแม่ก็เก็บข้าวเก็บของจ้ะพ่อกับแม่ไปขับรถเล่นจ้ะคำพูดกึ่งปฏิญาณใช่เราต้องรับผิดชอบคำพูดเราปะไม่ใช่แบบพูดคนเราอ่ะภูมิใจไม่ได้หรอกเวลาคนอื่นเขาชมว่าอุ้ยดีจังเลยเป็นลูกที่ดีอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ได้ดีจริงหรืออะไรใดงานการหรือว่ากิจการใดสิ่งที่เราปฏิบัติตนอย่างเงี้ยเราภูมิใจไม่ได้หรอกเวลาคนอื่นเขาชื่นชมอ่ะใช่ไหมเราก็ต้องรักษามาตรฐานความคุณงามความดีหรือความเป็นตัวของตัวเองในแบบที่เราแบบเอ็กซ์เพรสตัวเองออกไปอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบว่าเออยากแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้แบบบางทีตีสองหน้าก็มีตอแหลก็มีคนอุ้ยเหนื่อยแต่บันอ้วนมองว่าเหนื่อยตอแหลมากๆเหนื่อยชิบหายแบบต้องมาแบบอย่างนี้อย่างนี้เป็นคนดีอะไรโป๊ะแตกจ้ะถึงเวลาเรียวๆไปเลยนี่แหละดีที่สุดแต่คนอ่ะจะแบบนั่นแหละอย่างว่าเข้ามาเห็นเราบางทีเราคลิปเราสิบกว่าวิอะไรเงี้ยโดนแบบหูด่าหน้าดูเลยโดนดราม่าเยอะมากเลยปีนี้แต่ว่าคนมาตามเยอะไงพอคนมาตามเขาเห็นแวบแรกในโซเชียลเขาอาจจะตัดสินเนี่ยพูดซ้ำๆเลยว่าบางทีคนเราเห็นใครบางคนแวบๆอะไรเงี้ยบางคนปากร้ายแต่จริงๆโหนิสัยดีมากนะคะหรือหน้าตาดูดุๆหรือรูปร่างท้วมไม่สวยหรือกินหรือมีพฤติกรรมบางอย่างที่แบบดูแวบแรกแล้วแบบอะไรอะไรเงี้ยแต่จริงเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนดีก็ได้วิ่งไม่มีพวกเราบางทีโดนตัดสินด้วยรูปลักษณ์ภายนอกเข้าใจอยู่หรือสิ่งใดๆที่เป็นเครื่องหมายประจำตัวที่เขาเห็นด้วยตาเปล่าแล้วเขาก็อาจจะตัดสินเราต่างๆนานา
แต่ตัวเราเองอะเราก็รู้ไงว่าเราเป็นยังไงถูกปะอันนี้สีน้ำตาลเพื่อมันจะซอฟลงอันนี้มันดีตรงที่ว่าเวลาถ่ายรูปแล้วหน้ามันคมไปเลยนะคะเห็นไหมยังไม่มีคิ้วอันนี้เดี๋ยวจะเขียนคิ้วแบบเงียบเงียบไปนี่สอบเขียนคิ้วอยู่ไหนวะบาดอ้วนอะพอเรามีแฟนเพจมีผู้ติดตามเยอะเราก็มีโอกาสได้พูดอะไรที่มันเป็นเชิงนามประธรรมแล้วก็มีความหมายต่อตัวเองและต่อชีวิตของคนอื่นเยอะขึ้นนะคะถ้าเกิดเป็นคนใช้ชีวิตธรรมดาไม่ต้องมาสื่อสารกับใครก็คงไม่ได้ก็คงมีความเป็นตัวของตัวเองแต่ไม่ได้เอ็กซ์เพรสหรือเล่าให้ใครฟังว่ามันยังไงมันยังไงอะไรเงี้ยมันก็จะแบบอีน็อตไม่น้อยอีน็อตไปกินเหล้าต่อไปกินเหล้าต่อไปเจอเพื่อนต่อเพื่อนนางเก็บของจากตลาดนี่ไงไอ้นิวเขาขายของอยู่ตลาดอะไรวะถนนคนเดินปะเดี๋ยวแต่งให้คอมพลีทก่อนคือจะพยายามเร่งแต่งนะเพื่อที่ว่าจะได้รีบเสร็จรีบไปจะทำยังไงก็เอาไงก็เอาคิ้วมาปัญญาเกิดเขียนคิ้วไปเถิดจะได้เกิดปัญญาโดนมาเยอะเข้าใจเลยบางทีเขาใช่บางทีคนเขาดูถูกเราว่าอย่างนี้ยังงั้นเหรอเขาเห็นเราแวบแรกอาจจะว่าด้วยรูปร่างด้วยการศึกษาหรือด้วยเพศสภาพอะไรเงี้ยบางคนก็ดูถูกกันแค่นี้คนไทยอ่ะบางทีอ่ะดูถูกกันหรือเห็นเพียงรูปลักษณ์ภายนอกก็ตัดสินอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ว่าตัวเราเองมันชัดเจนแค่ไหนอะไรเงี้ยบาร์อ้วนใช้ชีวิตในโซเชียลนะผ่านเรื่องราวดราม่ามาเยอะมากมันต้องค่อนข้างแบบสตรองพอสมควรนะคะกว่าจะจับหลักจับทางกว่าจะมีความสุขกว่าจะเข้าใจความสุขของตัวเองก็ใช้เวลากว่าจะมานั่งพูดอย่างนี้ไม่ใช่แบบไปอ่านมาหรือว่าสถาปนาตัวเองขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถไปแบบไปขอร้องให้ใครมารักเราได้นะถ้าเขาไม่ชอบก็เรื่องของเขาปะอันนี้เขียนแค่อันนี้นะแล้วเราก็จะเอาโปรดักต์ปลายแปรงเนี่ยมาเกลี่ยแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเก็บเพราะว่าอันนี้พิกเมนเทดมากๆเลยค่ะอันนี้ของอะไรวะลืมชื่อละจีโน่แมคเครนะคะซื้อที่บิวตี้บุฟเฟ่ต์บิวตี้บุฟเฟ่ต์อยู่ตามบิ๊กซีโลตัสปะที่มันเป็นชมพูน้ำตาลน้ำตาลที่เป็นอันนั้นอะจีโน่แมคเครที่บิวตี้บุฟเฟ่ต์นะคะแต่บัตรว่าไม่ได้ซื้อที่บิวตี้บุฟเฟ่ต์นะซื้อที่ใน Shopee Lazada ก็มีร้านออนไลน์อยู่ถ้าไหนใช้ดีจากหน้าช็อปนะก็สั่งออนไลน์ไปเลยจ้ะถ้าเราจำเบอร์จำอะไรได้มันก็โอเคเพื่อนๆอยู่คือบัตรว่าคิดว่าเราก็เลือกคบเพื่อนที่เราแบบแคร์ด้วยคุยด้วยแล้วเราไปกันได้อะไรเงี้ยเหมือนเพื่อนๆหลายๆคนที่มาคบกับบัตรว่าก็รู้สึกว่าสบายใจนะอีเจคนนี้เราไปกันได้อะไรเงี้ยใครไปกันได้กับบัตรว่าให้พิมพ์ว่าไปกันได้ใครไปไม่ได้ก็เดี๋ยวถึงเวลานะทุกอย่างมันก็พาให้เราห่างกันไปเองอะนะใช่ไหมแต่บัตรว่านะก็ถ้าเป็นไปได้สติรู้ก็จะแบบพยายามสร้างมิตรภาพดีๆอันนี้ค่อนข้างจะเข้มหน่อยนะเวลาเที่ยวอะเพราะว่าเวลาถ่ายรูปสวยอันเนี้ยถ้าได้เขียนแล้วเตลิดก็แล้วไปถ้าเขียนอ่อนแล้วน้อยแต่มากได้ก็ทำค่ะไม่ได้ตั้งใจจะเขียนหน้าดุขนาดนี้ทุกวันชอบฉันก็ว่ามา130คือสวยไปกันได้พวกเราไปกันได้ถ้ามันก็พวกเรามันเคมีตรงกันฟังแล้วสบายใจฟังแล้วชีวิตน่าจะดีขึ้นหรือคุยกันในทิศทางที่แบบว่าสบายใจบางคนก็เป็นลูกบางคนก็เป็นมีบทบาทเป็นพ่อเป็นแม่เป็นตาเป็นยายแล้วอะไรเงี้ยด้วยวัยด้วยอะไรก็แล้วแต่มุมมองฟังเราได้ทิศทางที่ดีมันก็ดีแล้วหน้าหนามากหนาหนามากลมแรงมากทุกคนแต่ยังไม่ถึงกับหนาวอ่ะแต่ลมเย็นสบายดีจังแต่พอเวลาคืออยากเอาใจพ่อกับแม่ให้มากที่สุดอยากให้แกรู้สึกว่าดีจังเลยอะไรเงี้ยอยากให้พ่อแม่รู้สึกแบบนี้ตลอดเวลานะคะแต่ว่าไม่ได้เพอร์เฟกต์หรอกพ่อกับแม่ก็แกคุยกันไปก็ทะเลาะกันไปบ้านอ้วนก็มีข้อขัดแย้งกันภายในเวลาคุยกันบางทีมันขัดในความรู้สึกอ่ะไลฟ์สไตล์บางทีมันต่างแนวคิดอะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้โหภาพรวมครอบครัวคือ the best แล้วเรื่อยนะพูดไปเรื่อยเป็นคนพูดไปเรื่อย
แต่ว่านั่นอะพอพ่อกับแม่แกแฮปปี้อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราทำได้ดีพ่อกับแม่อยู่แล้วมันมีความสุขอะไรเงี้ยแกจะไม่ค่อยกล้าที่จะใช้เงินทุกคนรู้ป่ะพ่อกับแม่จะกลัวการใช้เงินเหมือนบ้านอ้วนที่มีปมเรื่องการทำมาหากินอะสมัยก่อนเราเป็นหนี้เยอะจริงๆทุกคนก็เยอะสำหรับสเกลบ้านเราอะนะหลักแสนอย่างเงี้ยเนาะมันก็สเกลบ้านเราก็ไม่ควรเป็นหนี้เลยอะเพราะว่าด้วยฐานะรายได้อะไรมันก็ไม่มีศักยภาพในการใช้อยู่แล้วในการชดใช้อะก็มีบ้านอ้วนเป็นความหวังเดียวก็มันก็เป็นปมของคนแบบซึ่งคิดว่าเป็นกันทั่วแหละถ้าพ่อกับแม่คือแบบก็แบบไม่กล้าใช้เงินกลัวที่จะแบบกลัวเปลืองกลัวลำบากกลัวเพราะว่าตัวเองอาจจะไปเผลอทำความลำบากกับครอบครัวมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะ ครัวเป็นหนี้เป็นสินอ่ะเขาก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนั้นมันผ่านมาแล้วไงวิกฤตนั้นอ่ะเราเป็นคนที่แบบอยากให้พ่อกับแม่มั่นใจว่าเธอสบายๆไปเลยพ่อกับแม่ฉันหาเองอะไรประมาณนี้ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่เป็นผู้พิทักษ์ให้ความสุขพ่อกับแม่ได้อุ่นใจว่าอะไรอย่างเงี้ยบัดว่าภูมิใจอะไรแบบเนี้ยกับสิ่งอย่างเงี้ยอยากให้เขาได้แบบกล้าที่จะมีความสุขเหมือนเขาจะทําอะไรเขาจะหันมามองเราก่อนว่ามันจะเปลืองไหมถ้าไปจริงๆแล้วอะไรหรืออย่างเงี้ยแต่เราอยากให้รู้ว่าเนี่ยป้ายได้อีกอะไรเงี้ยเทคเขาไปเรื่อยๆจนเขารู้สึกแบบอิ่มใจอิ่มอุราอะไรอย่างเงี้ยอยากกินของแพงก็ให้อะไรเงี้ยอยากได้ของที่ไม่มีโอกาสที่เคยได้ก็อยากให้อะไรเงี้ยแต่ไม่เกินตัวนะหาเงินเนี่ยสมมติหาเงินได้100เนี่ยใช้อย่าแบบอย่าใช้เกิน100นะใช้จ่ายแค่ประมาณนึงอะไรเงี้ยระมัดระวังความเสี่ยงความสูญเสียที่ไม่คาดฝันนะคะบัดว่าเป็นคนคิดอย่างนี้ พอถึงวัยเราเนี่ยเราก็จะคิดถึงวนเวียนอยู่กับเรื่องความมั่นคงของคุณภาพชีวิตอะค่ะเพราะว่าเคยกลัววิตกกังวลตอนที่แบบเรียนอยู่แล้วก็บอกว่าล้มแล้วหน้าอะไรเงี้ยเชื่อแบบเราเป็นคนรักเรียนมากตอนเด็กๆอะเพราะเราไม่มีเรื่องให้แบบอะไรเลยนะพอเราโตขึ้นมาแล้วโอ้คนเรานี่อย่าไปยึดติดเนาะเรื่องการศึกษาหรืออะไรแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นเรื่องที่เราโฟกัสแล้วให้ความสำคัญจริงๆอะไรเงี้ยเราไปให้ความสำคัญจริงๆอะตอนนั้นอะเพราะเราแบบมันคือสำคัญนะเธออะไรเงี้ยเหมือนเด็กอะที่แบบไปโรงเรียนแล้วยางลบหายอะเป็นเรื่องใหญ่มากแต่สำหรับพ่อกับแม่อ๋อก็เดี๋ยวซื้อใหม่หาเงินอีกหน่อยๆแต่สำหรับเด็กมันคือเรื่องใหญ่หรืออะไรแบบนี้พ่อกับแม่ไปขับรถตะเวนดูชายหาดทะเลสวยบ้านอ้วนนะอึบใจนึงนะถ้ามาทางฝั่งเนี้ยก็จะมาให้ถึงปราณบุรีค่ะจะชอบปราณบุรีมากเป็นพิเศษไม่รู้เพราะอะไรทะเลมันสวยขับรถเล่นแล้วมองทะเลสวยแต่ก็ไม่ได้ลงเนื้อตรงทะเลเลยนะมาเงี้ยแกมีความสุขอะแกเกษียณแล้วอะทุกวันนี้ยังผักให้พ่อกับแม่แบบว่าไปสิรถก็มีก่ออะไรเงี้ยขับไปเลยเดี๋ยวจะโอนเงินให้พากันไปเลยญาติบ้านญาติพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยไปเลาะหาเที่ยวหาเสริมความสุขให้ตัวเองเลยแก่ลงไปมากแล้วยายดุมก็ไม่ค่อยจะไหวแต่ยังไหวในการขับรถยังเที่ยวยังไปหาโน่นหานี่ชิลมีความสุขกับสิ่งที่ชอบได้ก็ยังไหวก็ไปโลดอะไรเงี้ยเราแบบอยากซัพพอร์ตอ่ะอยากเป็นผู้ดูแลคนเดี๋ยวนี้ทำไมเราจะดูไม่ออกจริงใจไม่จริงใจกับเราอ่ะใช่ไหมล่ะดูทรงถ้ามันไม่เวิร์กปุ๊บเราก็เทครับมีแต่พ่อกับแม่นี่แหละที่เราแบบไว้ใจที่สุดขัดแย้งกันยังไงพ่อแม่ด่ายังไงนะแสดงความเกลียดชังยังไงนะก็รักยิ่งกว่าคนที่บอกว่ารักเรามากที่สุดในชีวิตหรอกเชื่อเถอะอย่างเช่นผัวอย่างเงี้ยอะถ้าเราเลิกนะไม่ได้ว่านะเป็นคนอื่นทันทีจ้ะพ่อกับแม่บอกมึงไม่ต้องเลยตัดขาดจากกูอะไรเงี้ยสมมตินะ
ไม่มีทางเชื่อป่ะผัวเนี่ยยังไงก็ไม่สู้พ่อกับแม่หรือคนที่เขามาบอกรักเราที่เขาบอกว่าจริงใจกับเราเพื่อนเราคู่ค้าหรืออะไรต่างๆทั้งหมดทุกมวลในชีวิตของแต่ละคนมนุษย์อ่ะยังไงก็ไม่สู้พ่อกับแม่เสื่อหอยเรื่องเถอะคุณพี่น้องอาจจะดูอุบาทหน่อยนะน้องก็แบบเพื่อความงามไงคุณพี่เพื่อความงามของน้องไงคุณพี่อ่ะยางรัดแกงสีเขียวไปเลยสิคะเฮ้ยๆคุณไม่ต้องรัดดีกว่าเดี๋ยวมันก็ไอ้นี่ทำเองสิคะใครจะมาทำให้ใครจะมาทำให้บ่ให้บ่นพูดเรื่องพวกนี้โอ้ดีจังพูดได้ทั้งวันอุ้ยคลื่นทะเลเธอได้ยินกันไหมเพื่อนเพื่อนคลื่นทะเลคือดังมากบังคับใครไม่ได้หรอกชีวิตอ่ะวิลืมหัวขี้ตาหัวขี้ตาก็สำคัญหัวขี้ตาความวิ่งวับมันจะช่วยให้บริง I bring the pain like ratatata แต่งหน้าแบบเหนียวๆนะคนบานอ้วนไม่ได้สระผมนะต้องบอกไว้ก่อนว่าบานอ้วนทำสีผมจะไม่ใช้น้ำยาอะไรที่ไม่ใช่ของที่ไว้สำหรับดูแลผมเวลาเล่นน้ำสระอะไรเงี้ยสระน้ำเปล่านะจ๊ะจะใช้แฮร์โค้ดกับไอตัวที่เราเคยใช้เท่านั้นดูนี่โอ้ยสดชื่นอากาศดีมากทุกคนสวัสดีจ้ามันอยู่นะผมอะแต่ก็ผมเราโรยแป้งหน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องกระแลกไปอย่านะอย่าเอาไปเป็นแบบอย่างหรืออย่าไปเรียนแบบมันเป็นวิธีที่เหมาะกับหัวเราที่สุดแล้วเพราะเคยสารอื่นเราซีดแล้วก็ผมกบโดยเฉพาะซันซิลเดี๋ยวนะโอเคแต่งหน้าโคตรจัดเลยตาคือตานี่แหละแต่ว่าเวลาถ่ายรูปถ่ายอะไรมันจะคมมากI bring the pain ถ้าเป็นไปได้อย่าไปสระด้วยน้ำยาอะไรไปทั่ววันจะมีซาเกอร์นะน้ำยาสระทำเปลี่ยนสีผมอะเป็นตัวที่แบบควบคุมเดี๋ยวดูเอาฟิตกันนะแต่งตัวซ้ำๆแหละชอบชุดไหนก็ใส่อยู่นะอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้ออย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อเก็บของก่อนเด้อบึ๊บ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 สเปรย์ยังวะ
ฝนตกทุกวันไหมที่นครนะหนูอยากไปหาแม่ผัวเนี่ยอยากไปเที่ยวใต้อยู่นะแต่ว่าช่วงนี้ฝนเนาะมรสุมเนาะเห็นว่าทางใต้มีบางพื้นที่น้ำท่วมด้วยพร้อมแล้วที่จะออกไปเที่ยวเรามาดูออฟฟิศเดย ลุงเห็นตุ้มหูไหมครับน่าจะเป็นตรงนั้นไม่วางไว้ตรงไหนวะไหนลงหัวเตียงอ่ะมีไหมถ้าไม่มีน้องบานเอาไปไว้ไหนคะข้างนอกแถวๆไหนสักที่หนึ่งตรงนี้ปะวะอ๋ออยู่นี่ไงหุยลมเย็นสบายมากเลยทุกคนไปพร้อมยังครับเก็บของเตรียมตัวลมเย็นสบายมากทุกคนไปกันเลยเนาะมีของกินที่ทางโรงแรมเขาเตรียมให้ใบไม้ความที่ฝนมันตกเอ้ยลมมาแรงเนาะโอ้โหใบไม้ปิวมาติด พ่อกับแม่ยังไม่กลับมา3,500นะได้พูลวิลล่าเลยเห็นไหมดีใจอ่ะมิ้นมิวเองมาหาเจ๊อ่ะมันรู้สึกแบบเออมันอบอุ่นอ่ะมันรู้สึกดีเยดมตาจ้อยอย่างเงี้ยเขาก็มีความสุขสีผมทำไงถึงดูได้นานเนาะสระเดือนหนึ่งสระแค่4 ครั้ง 2 ครั้ง 4 ครั้งไม่ใช่สองครั้งสี่ครั้งโดยประมาณอาทิตย์ละครั้งอ่ะเฮ้ยแล้วก็สระด้วยน้ำยาสระน้ำยาไอ้นี่น้ำยาเปลี่ยนสีผมบัดอ้นใช้ของซาเกอร์สวัสดีจ้ะคุณบิววันนี้วันอังคารมาทำงานเนาะกินข้าวกินปลากันยังเมื่อคืนน็อตออกจากที่นี่ประมาณเที่ยงคืนนิดๆออกจากที่นี่วันเที่ยงคืนกว่าๆไปนู่นตรงนี้มันปานบุรีใช่ไหมน็อตขับไปหัวหินบ้านน็อตเขาอยู่หัวหินรอยต่อระหว่างปานบุรีกับหัวหินนะคะธุรกิจครอบครัวธุรกิจครอบครัวก็ทำตลอนะคะไม่แน่ใจว่ากี่สาขาแต่ก็เขาก็อยู่ในปานบุรีนี่แหละนะคะอุ้ยมัดผมข้างนี้แน่นนี่ถ้าดึงข้างนี้หน่อยนะเป็นฟ็อกซ์เทลเลยนะเป็นไอ้ฟ็อกซ์เทลอะฟ็อกซี่อายตาตายตาตาหมับตาหมามาเหี่ยวมาอะไรมาป่าบอกรองพื้นมีหลอดเล็กไหมอ่ะน้องไม่มีเลยจ้ะ
ไม่มีอยากลองเงี้ยหรอพี่พี่ไปลองไอ้นี่เลยที่ร้านทั่วๆไปมีขายเยอะแยะมากมายฟอสสันบิ๊กซีโลตัสอย่างเงี้ยยี่ห้อคือเรฟลอนคัลเลอร์สเตย์ไปลองดูค่ะพี่สีที่แนะนำก็330ที่บ้านอ้วนชัยสีผิวธรรมดานะคะไม่ได้ขาววอกไม่ได้ดำแต่ถ้าเป็นคนแบบผิวคล้ำสองสีจริงๆก็370บ้านอ้วนใช้สี330กลับดอนเมืองแล้วหรอกำลังคิดอยู่ค่ะน่าจะกลับถ้าไม่กลับก็เที่ยวต่อดูก่อนอะไม่กล้าตอบใครเลยต่อให้แบบพ่อแม่ถามก็ยังไม่รู้เลยขอคิดดูก่อนนะเดี๋ยวรอพ่อกับแม่มาก่อนจะปิดไลฟ์ก็เสียดายเนี่ยได้พูดคุยกันไปเรื่อยๆลุงแม่ก็เก็บของอยู่ตามยายดมให้หน่อยดิพ่อกับแม่แกก็ชิวอะขับรถเล่นอะเดี๋ยวแกก็คงมาสนุกดีแต่เมื่อคืนนี้นอน1:00โดยประมาณใช่ไหมอาบน้ำอาบท่านู่นนั่นนี่เตรียมหลับ1:00สะดุ้งตื่นมา4:00 2 นาทีแล้วแบบไม่หลับเพราะว่าผวาจะตกเตียงเพราะว่าเตียงเขาอะเป็นเตียงที่แบบว่าเดินขึ้นจาก2 ฝั่งแต่บัดอ้วนคนติดเตียงที่แบบว่าจะต้องชิดฝาผนังแล้วก็นอนหลับแบบอบอุ่นว่าจะไม่ตกเตียงอะไรเงี้ยแล้วมันมีอีกเตียงนึงที่มันมีผนังอะแต่ลุงไม่ยอมต้องนอนด้วยกันเท่านั้นอะไรเงี้ยไม่ยอมแยกเตียงอีชั้นน่ะอยากจะนอนแยกเตียงแต่ผัวไม่ยอมสุดท้ายเป็นไงคะเป็นไงคะสุดท้ายเป็นไงคะกอดหน่อยกอดหน่อยเร็วกอดหน่อยสุดท้าย4:00ลุงก็ต้องมาจัดเตียงให้บานอ้วนนอน อีกเตียงนึงที่มีผนังก็นอนคนเดียว แล้วทีนี้หนูขยับตัวแรงลุงก็ลุกขึ้นมาดูหนูมันหนูเป็นคนป่วยเลย หนูเห็นแค่ขยับตัวแล้วมันต้องแบบพลิกตัวแรงไงคนอ้วนอ่ะสงสารไหมสงสารหนูไหมหัวเน่าๆที่ไม่ได้สระก็หอมเนาะสุดท้ายก็นอนทีนี้ก็กว่าจะหลับก็สักพักนึงก็ดูการ์ตูนหลายเรื่องอยู่แล้วก็ตื่นมา8:40เลยจ้ะตื่นสายเลยจ้ะพ่อกับแม่เขาตื่นแต่เช้าอยู่แล้วเขานอนแต่หัวค่ำนอนแต่2-3 ทุ่มนะสามีเสร็จยังโทรเลยจะได้ไปกันพี่โทรศัพท์หนูแบตเต็มยังเอามาให้หนูหน่อยดิหนูจะดิวกับที่พักเดี๋ยวจะซื้อไมค์แต่ยังไม่ได้ซื้อไม่ใช่หนูจะดิวเขาว่าเราจะออกแล้วเขาจะเช็คเอาท์แล้วเข้าใจป่ะขอ how to ให้ผู้ชายมงมิงอย่างนี้ค่ะก็ง่ายๆเราน่ารักเขาก็น่ารักกับเราเราน่ารักกับเขาเขาก็น่ารักกับเราค่ะมาถ้าเราดีกับเขาเขาก็ดีกับเราฮัลโหลเสร็จแล้วเด้อโอ้โหอากาศดีบ่หูอยากเห็นโอเคโอเคแค่นี้เนี่ยมารับด้วยจ้ะสวีทเป็นไปถึงเขาก็โลกนะจ๊ะผัวกับเมียคู่นั้นอะสุลิสสุลิสบ้านชายเลปานบุรีI bring the pen like da จ้าพยาบาลอ้วนนะคะจะเช็คเอาท์แล้วอ่ะจ้า
คะได้เลยครับขอบคุณค่ะจ้ายินดีค่ะสวัสดีค่ะระวังมัดจำเขาเรียกอะไรอ่ะประกันหรือไว้อีก 2,000 เดี๋ยวค่อยเขาโอนเดี๋ยวทิ้งอันนี้ไว้ก่อนทิ้งเบอร์โอนเงินให้เขาคืนโอนคืนก่อนเพราะว่าพี่แม่บ้านเขาก็แค่มาเช็คของใช่ไหมล่ะที่นี่มันเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ว่าบ้านอ้วนเขาคิดเพราะว่าไม่มีมันเป็นโลซีซั่นใช่ไหมมันไม่ใช่วันที่คนมาเหลือ 3,500 แล้วเขาขอมาจำไว้อีก 2,000 ให้อินบ็อกซ์ไงก่อนสิบ้านชายเลใช่ป่ะเอาใหม่ดิบ้านชายเลปานบุรีโอเคจุกใจแล้วแล้วส่งข้อความอ่ะส่งหายยังไงอ่ะไม่มีโหมดให้ส่งข้อความอ่ะจะเอาไอ้นี่ยังไงอ่ะราชาทาทาที่เราพักคือบ้านพิมพ์บ้านแพร Thank you Maria ใช่ต้องตามพี่ด้ามาด้วยวันหยุดราคานี้ไม่ได้แน่นอนไม่ได้นะพี่เล็กหนูก็อาศัยอย่างนี้แหละเที่ยวแบบเดี๋ยวส่งเป็นเมสเซจไปพร้อมเพลงสุดารัตน แสดงว่าอยู่ใกล้มากพร้อมไหมคะหรือว่าเดี๋ยวพี่เด็กเข้าได้เลยค่ะหมอนเยอะมากที่พักเขาแบบมินิมอลสบายสบายสโลไลท์แล้วก็สนุกสะอาดแล้วก็หอมเขาใช้แบบเครื่องหอมอะไรก็ไม่รู้ทำความสะอาดวันหยุดนี้ปีใหม่เพชรบูรณ์น่ะไหมหนาวอีกแล้วนะเจ๊ไปดีป่ะไปได้หมดอ่ะเดี๋ยวขอบริหารเวลาบริหารงานก่อนนะที่ออกัสแกใส่ชุดเดนน่ารักนะนี่ลูกค้าเราแบบน่ารักเนาะยังไม่ได้โอนยอดเคอรี่200กว่าบ้าน235บ้านอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะหนูก็ไปส่งไอ้นี่ข้อความหาเดี๋ยวยกเลิกได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปบอกเขาก่อนได้รับคืนแล้วนะคะ 2,000 บาทขอบคุณค่ะที่พักสะดวกสบายค่ะเดี๋ยวเขียนรีวิวในเพจให้จ้าอันนี้บัตรอ้วนหาแบบมั่วๆโดยบังเอิญแล้วก็เจอเขาที่แล้วที่มาเที่ยวแล้วก็น็อตจำได้แต่เจจำไม่ได้ก็น็อตก็เอาชื่อที่พักมาให้อีกทีหนึ่งของเมื่อวาน
ก็เลยได้กลับมาพักที่เดิมนะคะชอบมากชอบมากกว่าคราวที่แล้วหรือว่าเป็นเพราะว่าคราวนี้พ่อกับแม่มาด้วยไม่รู้แล้วพ่อกับแม่ชอบ พ่อกับแม่นางชอบนางไปเลาะวนถึงเขาก็โลกคุณอ่ะไงคุณลุงแอดที่น่ารักสดใสเดี๋ยวเครื่องนี้เป็นเครื่องหลักนะเดี๋ยววันอ้วนจะต้องปิดไลก่อนเพื่อที่จะดิวธุรกิจโอนตังโอนอะไรต่ออะไรนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่เดี๋ยวจะเอาเครื่องนี้ไลฟ์แล้วกันที่พักชื่อว่าบ้านชายเลปานบุรีเอาอย่างนี้กรุณาจบไลฟ์สดนี้แล้วกรุณานะกรุณาอะไรอะมาส่งหน้าเพจบ้านอ้วนมีอะไรให้ดูเยอะมากมายเตียงแข็งไหมไม่แข็งนิ่มที่เนี้ยดีเตียงแข็งโน่นริมจันโน่นนะที่นี่โอเคเลยไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันนะไม่อยากปิดไลฟ์เลยแต่ว่าเครื่องนี้ต้องโอนตังค์ที่รักคืน 2,000 อ่ะแม่ชอบเงินสดไปแล้วค่ะ